ตามกำหนดเดิมแล้ววันนี้จะเป็นวันแรกนะครับที่ค่ายมือถือผู้ให้บริการทั้ง5บริษัทประกาศว่าจะเปิดพื้นที่ให้ย้ายค่ายแต่ว่ายังให้คงเบอร์เดิมในพื้นที่กรุงเทพมหานครได้ครบ 100% นะครับแต่ปรากฏว่าทั้งหมดให้บริการเพิ่มขึ้นได้อีกแค่100เบอร์ต่อค่ายต่อวันเท่านั้นครับซึ่งประชาชนบางส่วนก็เรียกร้องให้ค่ายโทรศัพท์มือถือนั้นเร่งเปิดให้เต็มระบบเพราะว่าหลายคนนั้นรอคอยมานานกว่าครึ่งปีแล้วติดตามจากรายงานของคุณพัทราพรตันงามครับก็อยากเปลี่ยนตั้งนานแล้วเพียงแต่ว่าเรายังอยากได้เบอร์เดิมพอได้ข่าวเรื่องนี้ก็ดีใจนะฮะก็มาติดต่อหลายทีแล้วเขาก็บอกว่ายังก็มาที่นี่สัก2ทีแล้วมีได้ตามตั้งใจยังค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าให้มาเคลียร์ค่าใช้จ่ายดิฉันเองก็มันหักบัตรเครดิตมาตั้งเป็น10ปีแล้วก็จะถ้าจะเคลียร์เป็นเงินสดเราก็เคลียร์ได้เสร็จแล้วก็ต้องไปติดต่อทางเสียงสะท้อนของข้าราชการบำนาญจากปัญหาค่ายมือถือไม่หักยอดค้างชำระค่าโทรศัพท์เดือนพฤศจิกายนจำนวนไม่เกิน300บาทผ่านบัตรเครดิตส่งผลให้การทำธุรกรรมขอย้ายค่ายมือถือคงเบอร์เดิมหรือการคงสิทธิ์เลขหมายไม่ประสบความสำเร็จเป็นรอบที่3นี่เป็นหนึ่งในปัญหาเกิดขึ้นร้อยละ10กับผู้ขอย้ายค่ายระหว่างวันที่5ถึง15ธันวาคม2553ที่ศูนย์ให้บริการคงสิทธิ์เลขหมายระบุและในจำนวนนี้ร้อยละ80เกี่ยวกับปัญหาการเคลียร์ค่าค้างชำระจากมือถือและข้อมูลผู้ใช้แบบเติมเงินและยังพบว่าการย้ายค่ายช่วง10วันที่ผ่านมามี 1,200 คนที่ทำเรื่องขอย้ายค่ายแต่ไม่ผ่านขั้นตอนตรวจสอบคุณสมบัติส่วนใหญ่ในการรีเจ็คเนี่ยจะเป็นเรื่องของการที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับหรือว่ายังติดค้างค่าบริการที่เดิมอยู่นะครับจะเป็นเปอร์เซ็นต์ใหญ่นะครับประมาณ 80% ได้วันนี้ยังเป็นวันแรกของกำหนดการเปิดให้บริการเต็มพื้นที่ในกรุงเทพมหานครทีวีไทยพบว่าผู้ให้บริการทั้ง5รายได้แก่ AAS, DTAC, TrueMove, TOT และ Hutch ทำไม่สำเร็จและเปิดเพิ่มใหม่ได้เพียงค่ายละ100เบอร์ต่อวันซึ่งรวมจากช่วงที่ผ่านมารวมเป็นวันละ200เบอร์ต่อวันต่อค่ายและหมายความว่าศูนย์ให้บริการ1แห่งให้บริการวันละ20เบอร์เท่านั้นและในวันที่20ธันวาคมนี้จะเริ่มนำร่องในพื้นที่ต่างจังหวัด5แห่งได้แก่ชลบุรีเชียงใหม่หาดใหญ่นครราชสีมาและขอนแก่นยกเว้นค่ายฮัตและ TOT ซึ่งการเปิดไม่เต็มพื้นที่ทำให้ผู้ขอย้ายค่ายบางคนเห็นว่าอยู่ในสัดส่วนที่น้อยมากความรู้สึกของผมว่ามันน้อยเกินไปสำหรับเบอร์โทรศัพท์ที่มันมีอยู่ในบ้านเรามีเป็นจำนวนหลายๆล้านเบอร์อะไรเงี้ยครับถ้าณเวลานี้20เบอร์ต่อวันต่อค่ายผมว่ามันก็น่าจะน้อยไปครับผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคมหรือสปทเห็นว่าปัญหาที่เอกชนไม่ยอมเดินหน้าเรื่องนี้เต็มระบบเพราะคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกทช.ไม่บังคับใช้กฎหมายจริงจังและที่สำคัญเอกชนขาดแรงจูงใจในการทำธุรกิจเพราะผิดหวังจากการประมูลคลื่นความถี่ 3G จริงๆเนี่ยเราคาดการมาก่อนแล้วว่าถ้ามีการออกใบอนุญาต 3G เนี่ยบริการคงสิทธิ์เลขหมายจะออกโดยอัตโนมัติเพราะบริษัทเองก็มีแรงจูงใจในการโอนย้ายลูกค้าจากระบบเก่าเข้าสู่ระบบใหม่แต่เมื่อไม่มีการออกใบอนุญาต 3G ปั๊บเนี่ยปัญหาคือบริษัทขาดแรงจูงใจทางธุรกิจในการเปิดบริการนี้แล้วเข้าใจว่าหลายบริษัทเนี่ยค่อนข้างพอใจกับส่วนแบ่งการตลาดในปัจจุบันพอใจกับรายได้ในปัจจุบันผู้อำนวยการสปทระบุได้ว่าหากในเดือนมกราคมปีหน้าผู้ให้บริการโทรศัพท์ทั้ง5ค่ายยังเปิดให้บริการย้ายค่ายเบอร์เดิมไม่ครบทั้งหมดตามที่ประกาศไว้ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดสปทจะร่วมกับผู้เสียหายร่วมกันยื่นเรื่องไปที่กทช.เพื่อขอให้ใช้อำนาจส่งฟ้องศาลปกครองขอให้มีคำสั่งกับผู้ให้บริการและขอให้เร่งรัดเอกชนจ่ายเงินค่าปรับวันละ 160,000 บาทจากความล่าช้าที่เกิดขึ้นพัทราพรตันงามทีวีไทยรายงาน